ดกรรมฐานเรื่องที่10จะมีอะไรเป็นที่พึ่งรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจฟังธรรมะเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจธรรมะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสนใจเพราะว่าเป็นทางดำเนินเราได้มีธรรมก็เหมือนเราได้มีแสงสว่างส่องทางการปฏิบัติถ้าเราไม่มีความเข้าใจก็ทำให้เราหลงทางเดินทางผิดทางก็เป็นโทษเป็นอันตรายการปฏิบัติก็มีการทำให้เราหลงทางได้คนที่มีความเพียรแต่เป็นความเพียรที่ผิดนะยิ่งเพียรมากก็ยิ่งผิดทางมากความเห็นผิดการตั้งใจผิดความเข้าใจที่ผิดคิดผิดนะนั้นการฟังธรรมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติธรรมนอกจากที่เราจะมีวิปัสสนาเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติเราก็อาจจะมีกรรมฐานบทอื่นมาช่วยเช่นการเจริญเมตตาการเจริญมรณานุสติการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นถ้าเราได้เอามาประกอบการใช้ในบางครั้งบางคราวเราก็จะได้แก้ไขอุปสรรคปัญหาในการเจริญเมตตานอกจากทำให้จิตใจเราเข้าถึงความสงบความผ่องใสยังเป็นการป้องกันภัยให้กับตัวเราด้วยนั้นถ้าเราอยู่ที่ไหนเราต้องเจริญเมตตาแผ่เมตตาไว้อานิสงส์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสยังมี11ประการเนี่ยหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายด้วยที่ไม่ใช่มนุษย์ก็เรียกว่าอมนุษย์
ป็นเทวดาพูดผีปีศาจที่ไม่ใช่มนุษย์นะถ้าเราแผ่เมตตาเขาก็กลับมีเมตตาต่อเราก็ไม่เบียดเบียนไม่คิดร้ายเทวดารักษาสตราอาวุธยาพิษทำอันตรายไม่ได้สมาธิตั้งมั่นได้เร็วหน้าตาผ่องใสไม่หลงตายไม่หลงทำกาละตายแล้วไปสู่พรหมโลกอานิสงส์11ประการของการแผ่เมตตาไปพรหมโลกก็เพราะว่าการเจริญเมตตานี้ทำให้ได้ฌานได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานฌานไม่เสื่อมตอนตายก็ไปพรหมโลกแต่ถ้าเราเจริญเมตตาที่ยังไม่เข้าถึงฌานก็ยังเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ย่อมส่งผลในสุคติภพดังนั้นก็ฝากให้พวกเราซึ่งจะเป็นภิกษุแม่ชีบาสกบาสิกาตลอดทั้งญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมได้สนใจในการเจริญเมตตาเนี่ยต้องเพิ่มพูนเนี่ยการภาวนาเมตตาให้มากขึ้นบางท่านก็อาจจะไม่ได้ทำเลยในวันหนึ่งๆไม่ได้แผ่เมตตาจะแผ่ก็ตอนท้ายจบธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นซึ่งก็ว่ารอบเดียวเป็นเพียงพิธีจิตก็ยังไม่ได้มีเมตตาได้จริงต้องว่าซ้ำๆวนๆเวียนๆน้อมจิตไปใจจึงจะเกิดเมตตาเราอาจจะไม่ต้องว่าจนครบประโยคสำนวนทั้งหมดคำใดประโยคใดที่กินใจให้ใจเราน้อมไปได้แล้วก็เอาอันนั้นการว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเราว่าเป็น10ครั้ง100ครั้ง1000ครั้งหรือมากกว่านั้นขึ้นไปก็ตามจิตก็ย่อมจะเกิดความคล้อยตามจิตคล้อยตามคือมีความเมตตาจริงมีไมตรีจิตจริงก็จะเป็นกระแสให้สัมผัสบุคคลอื่นสัตว์อื่นชีวิตอื่นเขาก็จะได้มีเมตตาต่อเราผู้ที่คิดร้ายก็กลับคิดดีถ้ามีไมตรีจิตในหมู่คณะใดถ้ามีการแผ่เมตตาก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีสิ่งแทรกซ้อนเข้ามาคนที่ไม่มีเมตตายิ่งไม่มีศีลไม่มีความบริสุทธิ์ก็ยิ่งตกเป็นสิ่งเป็นจิตก็ไม่สามารถจะคุ้มครองตัวเองไ
สิ่งร้ายสิ่งแปรปรอมทั้งหลายก็จะเข้ามาก็ทำให้ทำผิดพูดผิดคิดผิดก่อปัญหาต่างๆนะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นตัวเนี่ยเราก็อาศัยธรรมะคือความเมตตาแผ่ไว้เราก็จะมีเกราะคุ้มครองรักษาไม่มีอะไรที่จะแทรกซ้อนนะนั้นก็ให้เราหมั่นเจริญเมตตาเราก็จะมีความสามัคคีมีความปรองดองในหมู่ในคณะได้นะในครอบครัวใดถ้าในครอบครัวนั้นเจริญเมตตาด้วยกันครอบครัวนั้นก็จะรักกันสามัคคีกันอยู่เย็นเป็นสุขในหมู่ในคณะใดก็ตามเช่นเราอยู่ในวัดถ้าเราไม่เจริญเมตตาเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะจิตเราแข็งจิตเราไม่อ่อนโยนจิตไม่มีความดีอยู่เพราะนั้นจิตเราก็เล่าร้อนกระทบกระทั่งอะไรไม่ได้ก็จะผ่านก่อการทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยเพราะว่าจิตขาดเมตตาต้องเจริญเมตตาเป็นเกราะป้องกันภัยเป็นไปเพื่อใจที่สงบเป็นสุขผ่องใสสมานสามัคคีนะฉะนั้นการที่เราได้ฟังธรรมเข้าใจในธรรมเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยส่งเสริมเป็นอุปนิสัยปัจจัยสิ่งใดที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็จะได้เข้าใจบรรเทาความสงสัยจิตใจผ่องใสเป็นปัจจัยต่อไปพบหน้าเช่นการที่เราได้อ่านได้ฟังเรื่องราวในสมัยพุทธกาลที่มีผู้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมได้ไวเราก็อาจจะแปลกใจว่าเออทำไมเราฟังแล้วฟังอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจไม่เจริญไม่สามารถจะรู้แจ้งแทงตลอดแล้วทำไมบุคคลในสมัยพุทธกาลจึงฟังธรรมบรรลุธรรมกันง่ายเราจะพบว่าเมื่อพระองค์พุทธเจ้าแสดงธรรมจบลงก็มีผู้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันบ้างเป็นสกทาคามีบ้างเป็นอนาคามีบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างเนี่ยจำนวนมากก็มีนั่นเพราะว่าเขาเป็นผู้ได้สั่งสมไว้แล้วแต่อดีตเคยบำเพ็ญมาก่อนอย่างครั้งหนึ่งครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ได้ไปพบเด็กหนุ่ม
ชาวเมืองปาถา30คนที่ไร่ฝ้ายแห่งหนึ่งเด็กหนุ่มเหล่านั้นก็กำลังติดตามหาหญิงที่หายไปมาพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพระองค์แสดงธรรมให้ฟังที่สุดก็เลยมีศรัทธาบวชพุทธเจ้าก็ประทานบวชให้เลยเอภิกขุโพสัมปทาพุทธเจ้าทรงบวชให้เองเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดธรรมเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ท่านก็ได้บวชแล้วก็ได้สมาทานทุดง13ข้อเนี่ยทุดงนี่ก็เป็นเรื่องที่พระเราก็ควรจะมีไว้บ้างเพิ่มพูนขัดเกลาเนี่ยการฉันมื้อเดียวการฉันมื้อเดียวเป็นวัดการใช้ผ้าสามผืนเป็นวัดการฉันในภาชนะเดียวมีอะไรก็รวมลงไปในที่เดียวการอยู่คนไม้เป็นวัดการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นการช่วยขัดเกลาภิกษุเมืองปาถาในนั้นสมาทานทุดงทั้ง13ข้อตอนหลังท่านก็ได้ย้อนกลับมาอีกได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนะภิกษุทั้งหลายได้สนทนากันว่าทำไมเด็กหนุ่มเหล่านี้ที่มาบวช30ท่านเนี่ยทำไมบรรลุธรรมได้ง่ายฟังธรรมจากพุทธเจ้าก็บรรลุถึงขั้นเป็นพระอรหันต์พุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสเล่าให้ฟังก็เพราะว่าอดีตชาติของภิกษุเหล่านี้ในอดีตนั้นเคยได้ฟังธรรมมาก่อนเนี่ยแล้วก็เป็นผู้สมาทานศีล5ไว้ได้อย่างดีในอดีตจึงเป็นอุปนิสัยติดตัวมาได้มาครั้งนี้ได้ฟังก็จึงบรรลุธรรมได้ง่ายฉะนั้นที่เราฟังว่ามีผู้บรรลุธรรมก็ไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งจะได้ฟังไม่ใช่เขาเพิ่งจะได้สร้างเหตุปัจจัยบุญบารมีเดี๋ยวนั้นในอดีตเขาได้กระทำมาก่อนแล้วดังนั้นการที่เราได้ฟังธรรมเนี่ยมันฟังมันศึกษามันปฏิบัตินี่แหละจะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยติดตัวไปเราก็จะได้เป็นผู้ที่บรรลุธรรมได้ง่ายในโอกาสข้างหน้าครั้งนั้นพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นภาษิตแปลว่าคนฉลาดเมื่อเข้าใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียวย่อมรู้ธรรมได้โดยพลันเหมือนลิ้นรู้รสแกงนะเพราะว่าเขาเป็นบัณฑิตนะก็ย่อมจะรู้ธรรมได้โดยฉับพลันสะสมเหตุปัจจัยมาแล้วส่วนคนบางคนนั้นแม้ใกล้บัณฑิต
แม้ตลอดชีวิตก็ไม่รู้ธรรมนะอยู่ใกล้บัณฑิตก็ไม่รู้ธรรมได้คนบางคนดังที่มีเรื่องในสมัยพุทธเจ้าพระอุทายีพระอุทายีนี่ก็เป็นพระภิกษุที่เป็นต้นเหตุให้พุทธเจ้าต้องบัญญัติสิกขาบทมากมายห้ามตรงนี้เดี๋ยวก็ไปทำตรงนั้นห้ามตรงนั้นทำตรงนี้ก็เลยมีสิกขาบทเยอะจนได้ฉายาว่าโลลุทายีแปลว่าอุทายีผู้เลอะเทอะนะก่อปัญหาอยู่เรื่อยในวันหนึ่งซึ่งหลังจากพุทธเจ้าแสดงธรรมในโรงธรรมแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับที่พักภิกษุทั้งหลายก็แยกกันกลับแต่ท่านอุทายีนั้นก็เข้ามาสู่โรงธรรมขึ้นสู่ธรรมาสน์นั่งอยู่อย่างนั้นแหละวันนั้นก็มีพระอคันตุกะมาเห็นมีพระเถระนั่งอยู่บนธรรมาสน์ก็เข้าไปกราบขอฟังธรรมขอเรียนถามธรรมะปรากฏว่าพระอุทยีแสดงไม่ได้ตอบอะไรไม่ได้ไม่รู้เลยภิกษุคันธุกะถามถึงเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะเรื่องธาตุไม่รู้จักไม่รู้เรื่องภิกษุทั้งหลายก็จึงได้ตำหนิว่าเป็นเถระอะไรอยู่ในวิหารเดียวกับกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่รู้ธรรมแม้สักว่าขันธ์สักแต่ว่าอายตนะสักแต่ว่าธาตุภิกษุอาคันตุกะนั้นจึงเข้าเฝ้าพุทธเจ้าแล้วกราบทูลเรื่องของพระอุทายีแด่พระองค์พุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสว่าคนพาลอยู่ใกล้บัณฑิตแม้ตลอดชีวิตก็ไม่รู้ธรรมเหมือนทัพพีไม่รู้จักรสแกงทัพพีเนี่ยมันคลุกอยู่กับแกงอยู่ทุกวันแต่มันก็ไม่รู้รสแกงได้เนี่ยคนพาลไม่รู้เรื่องเนี่ยไปเกิดอยู่ในสมัยพุทธเจ้าอยู่ใกล้พุทธเจ้าก็ยังไม่รู้ธรรมไม่ใช่ว่าคนที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้ทั้งหมดเนี่ยเสียดายโอกาสที่เกิดทันพุทธเจ้าแต่ไม่ได้รับประโยชน์แม้เกิดในศาสนาบวชแท้ๆนะบวชเป็นภิกษุกลับไม่ได้ธรรมนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้สะสมนะเหตุปัจจัยไว้จะได้มีอัธยาศัยใคร่ในธรรมสนใจนะทำความสนใจในธรรมได้คบค้าสมาคมบัณฑิตแล้วก็จะได้มีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจมองเห็นทุกข์มองเห็นโทษมองเห็นภัยในชีวิตที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดความเข้าใจสัมมาทิฏฐิระดับเรื่องกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมันต้องมีคนปัจจุบันเนี่ยขาดความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเขาไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์อะไรไม่เชื่อทั้งนั้นแต่บางพวกก็ไม่ถือว่าบิดามารดาจะมีคุณอะไรไม่เห็นคุณของผู้ให้กำเนิด
ั้งขาดความเคารพความกตัญญูผู้มีพระคุณฉะนั้นถ้าบุคคลที่ได้สะสมเหตุปัจจัยเนี่ยสนใจในธรรมเราไปเกิดที่ใดที่ไหนเราก็จะได้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบขึ้นอย่างน้อยก็ให้มีความเชื่อมีความเห็นว่าบุญบาปมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็ยิ่งให้เรามองเห็นอะไรที่ควรเป็นสาระเป็นประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นสาระคนที่ไม่มีอัธยาศัยไม่มีบุญไม่มีธรรมที่สะสมไว้เกิดมาบางทีแม้จะรวยมีทรัพย์มากเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการมีทรัพย์นั้นสิ้นชีวิตไปก็ต้องไปตกทุกข์ยากอนาถาไม่มีปัญญามีทรัพย์แทนที่จะได้ประโยชน์ได้ที่พึ่งจากทรัพย์กลับไม่ได้น่ามีเรื่องที่เรียกว่าเป็นเศรษฐีนะมีทรัพย์80โกฏชื่อว่าอนันทเศรษฐี80โกฏก็เรียกว่า800ล้านแต่ว่าแกเป็นคนตนีมากทุกกึ่งเดือนเนี่ยก็จะต้องประชุมบริวารของตนเองอบรมสั่งสอนในเรื่องความตนีคือเรื่องว่าให้รู้จักเรียกว่าไม่ยอมใช้จ่ายง่ายๆโดยเฉพาะลูกชายเนี่ยแกอบรมวันละ3ครั้งสามเวลาเรื่องให้ต้องตนีที่เหนียวไว้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ให้เห็นว่าทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยอย่าเห็นว่ามันมากจ่ายไปเดี๋ยวหมดนะไม่ยอมให้จ่ายทรัพย์ได้ง่ายๆแกก็จะอบรมลูกให้ตนีทีเหนียวอยู่ขั้นแล้วก็เศรษฐีนี่ก็ฝังคุมทรัพย์ไว้5แห่งไม่บอกให้ใครรู้นะที่สุดแกตายลงเนี่ยทรัพย์เหล่านั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยเกิดมามีทรัพย์มากมายตายไปปรากฏก็ไปเกิดเป็นลูกของคนจันทานเนี่ยคนจันทานเนี่ยเป็นในอินเดียถือว่าเป็นที่รังเกียจของคนคือคนอินเดียจะถือว่าเขาจะถือวรรณะกันถ้าใครไปได้ต่างวรรณะกันเนี่ยไปเป็นสามีภรรยาต่างวรรณะออกลูกมาก็เป็นจันทานยิ่งเป็นที่น่ารังเกียจของคนเหยียดหยามเมื่อปัจจุบันที่อินเดียคนจันทานเยอะคนยากจนยากไร้ก็ต้องอยู่อย่างลำบากเพราะว่าเขาจะถูกรังเกียจและตัวเขาเองเขาก็ไม่กล้าไปหือหากับใครเพราะว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาถือว่าเป็นคนบาปเป็นคนตระกูลคนไม่มีตระกูลอนันทเศรษฐีเนี่ยความตนีทีเหนียวของตนเองไม่ได้สนใจที่จะบริจาคทรัพย์จึงเกิดในตระกูลมาเกิดอยู่ในท้องของหญิงจันทานพอหญิงจันทานนั้นมีครรภ์ขึ้นมาเนี่ยนางก็ฝืดเคืองไปหมดทำงานทำอะไรหารายได้ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แถมในคนในกลุ่ม
มู่บ้านกลุ่มจันทานก็พลอยทำมาหากินไม่ได้ไปร่วมกันหมดที่สุดพวกชาวบ้านทั้งหลายก็ลงมติกันว่านางที่ตั้งครรภ์นี่แหละเป็นคนกาลกิณีนางมีครรภ์และเป็นกาลกิณีเด็กที่เกิดมาเนี่ยจึงไล่ออกจากหมู่บ้านนั้นไปนางก็ยังอุ้มท้องอยู่นะถูกไล่ออกจากหมู่คณะนางก็ต้องละเหเร่ร่อนไปตามลำพังจนในสุดนางก็ได้คลอดลูกมาปรากฏว่านางก็ยังอุตส่าห์เลี้ยงทั้งๆที่ขัดสนมากจะหาเงินหาอะไรได้กินไปแต่ละวันยากลำบากแล้วถ้าวันไหนนางเอาลูกไปด้วยจะไม่ได้เลยไม่ได้อาหารไม่ได้ค่าจ้างไปขอใครก็ไม่ได้ต้องเอาลูกไว้แล้วตัวเองไปตามลำพังก็จึงจะพอได้อยู่อย่างยากลำบากขัดสนเนี่ยอำนาจของกรรมของคนตันดีเป็นอย่างนั้นที่สุดพอโตขึ้นมาเด็กนี้พอโตขึ้นมาแม่ก็เลยเอากระเบื้องวางใส่มือบอกเจ้าพอโตแล้วพอได้ช่วยตัวเองอยู่กับแม่ก็ลำบากมากขอให้ไปเนี่ยแหละไปหาเอานะไปขอเขาในเมืองนี้ก็มีผู้มีอาหารสำหรับคนอนาถาก็ไปเถอะสุดแม่ก็เอาเลี้ยงไว้ไม่ได้ปล่อยให้ไปอดีตอนันทเศรษฐีก็ต้องไปแล้วแกเกิดมาเนี่ยหน้าตาแกพิกลพิการคือมือก็พิการขาก็พิการตาก็พิการหูก็พิการจมูกปากหน้าตาก็จึงน่าเกลียดมากน่ะน่าเกลียดพระเจ้าขอเข้าไปอดอยากยากไร้จะกินอาหารไม่อิ่มท้องแต่ละวันละวันนี่อดีตเศรษฐีนะต้องไปตกละกรรมลำบากจนกระทั่งวันหนึ่งละเหเล่ร่อนขอเข้ามาเรื่อยจนกระทั่งพลัดมาถึงหน้าบ้านของตนเองคือลูกชายของอนันทเศรษฐีเนี่ยหลังจากพ่อตายแล้วตัวเองก็ได้ครอบครองสมบัติก็เป็นเศรษฐีแทนชื่อว่ามูรสิทธิ์มูรสิริปรากฏว่าเด็กพิกลพิการอดีตอนันทเศรษฐีเนี่ยผ่านมาถึงหน้าบ้านตัวเองเกิดจำได้ระลึกได้คนชาติมันติดกันระหว่างมนุษย์ไปสู่มนุษย์นึกระลึกชาติจำได้ขึ้นมาก็เข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านพอเข้าไปถึงประตูชั้นในลูกของมูรสิริเศรษฐีคนใหม่เห็นคนเข้ามาหน้าตาหน้าเกลียดก็ร้องไห้คนงานก็เลยจับเด็กอัปลักษณ์นั้นเคี่ยนตีจับหิ้วโยนแล้วก็มาทิ้งกองหยากเยื่อทิ้งกองขยะเนี่ยคนที่ตนีเป็นยังไงเกิดไปก็ทุกข์ยากอนาถาวันนั้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์มีพระอานนท์ตามหลังบิณฑบาตผ่านไปทางนั้นพระพุทธเจ้าก็หันมามองพระอานนท์พระอานนท์ก็จึงกราบทูลถามแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยอดีตนะอนันทเศรษฐีก็เล่าเรื่องให้พระนนท์ฟังเด็กคนนี้
ก่อนนั้นเป็นอนันทเศรษฐีเนี่ยเป็นพ่อของมูลสิริในบ้านเนี่ยพระนนท์ก็จึงได้ไปเรียกมูลสิริเศรษฐีออกมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเป็นอดีตเป็นพ่อมูลสิริก็ไม่เชื่ออยู่ดีๆเห็นเด็กอัปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวอย่างนี้จะมาเป็นพ่อของตนเองพระพุทธองค์ก็จึงให้เด็กอัปลักษณ์นั่นน่ะบอกถึงขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ทั้ง5แห่งเด็กนั้นก็บอกได้จำได้ตัวเองเคยฝังทรัพย์ไว้เมื่อมูลสิริให้คนขุดก็เจอขุมทรัพย์ใหญ่ทั้ง5ก็จึงเชื่อยอมรับเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ากำลังของกรรมบุคคลที่มีชีวิตอยู่แม้มีทรัพย์ก็ไม่ได้เจือจานทำกุศลหลงอยู่ในทรัพย์ติดอยู่ในลูกหลานบริวารพุทธเจ้าจึงได้ตรัสในครั้งนั้นนะเป็นใจความว่าคนเขาย่อมเดือดร้อนว่าเรามีบุตรเรามีทรัพย์แต่ความจริงแล้วตนของตนเองก็ไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีได้อย่างไรนะพระองค์ได้แสดงธรรมในครั้งนั้นคนเขานั้นย่อมเดือดร้อนเพราะมีบุตรมีทรัพย์ตอนยังไม่มีบุตรก็อยากมีบุตรเดือดร้อนเพราะอยากมีตอนยังไม่มีทรัพย์ก็อยากมีเดือดร้อนดิ้นรนแต่พอมีแล้วก็ทุกข์อีกทุกเรื่องมีบุตรทุกเรื่องมีทรัพย์เนี่ยเพราะว่าคนหนึ่งเกิดมามีลูกคนหนึ่งก็ต้องมีลูกก็ต้องมีปัญหาต่างๆก็ต้องทุกข์เรื่องลูกมีทรัพย์พอมีก็ต้องทุกข์เรื่องทรัพย์อีกเพราะว่าต้องดูแลรักษาต้องป้องกันกลัวจะวิบัติกลัวจะหายกลัวจะถูกเสื่อมไปครั้นพอสิ่งที่ตนเองหวงอยู่รักษาอยู่เกิดวิบัติไปเสียก็ทุกข์อีกทุกข์เพราะสูญเสียบ้างสูญเสียทรัพย์ไปเสียลูกไปก็ทุกข์นี่มันเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นเพราะนั้นคนเขาย่อมเดือดร้อนว่าเรามีบุตรว่าเรามีทรัพย์เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นถ้าคนเขาและคนที่พอทำใจเป็นรู้จักวางใจถูกก็ก็บรรเทาคลี่คลายรู้จักแก้ปัญหาใจตัวเองความจริงแล้วตนของตนเองก็ไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีได้อย่างไรเนี่ยพระเจ้าตรัสตัวของตัวเราเองก็ไม่มีจริงก็ไม่มีตัวเมื่อไม่มีตนของตนก็ไม่มีเรียกว่าตกอยู่ในความยึดถือยึดมั่นเนี่ยยึดความเป็นตัวเราก่อนแล้วก็ที่สุดก็ยึดว่าเป็นของเราเพราะนั้นก็ต้องมาศึกษาพิจารณาให้เข้าใจให้รู้จักชีวิตจริงๆชีวิตจริงๆคืออะไรที่เราว่าเป็นตัวเราของเราเมื่อไปพิจารณาถึงความเป็นจริงเข้าใจแจ่มแจ้งก็จะได้ถอนความรู้สึกยึดถือให้มีก็มีให้เป็นนะมีให้เป็นมันก็ไม่ทุกข์ใช้ชีวิตอย่างผู้รู้นะว่าไปตามสมมุตินะ
นะชีวิตนี้ก็เป็นไปตามสมมุติของโลกเราก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องว่าไปตามสมมุติตามหน้าที่แต่ที่สุดแล้วชีวิตนี้ก็ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้ทั้งหมดทรัพย์ภายนอกทั้งหลายก็รักษาไว้ไม่ได้เวลาที่จะลาลับจากโลกนี้ไปไม่ว่าจะเป็นบุตรธิดาสามีภรรยาใครๆก็ไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งได้นะไม่มีใครที่จะไปกับเราได้ไปตัวคนเดียวจิตวิญญาณก็ต้องมีตัวของตัวเองเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งได้แต่ถ้าตนยังไม่มีธรรมไม่มีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งจึงต้องเร่ร่อนอนาถาเหมือนกับอนันทเศรษฐีมีทรัพย์มากมาย80โกฏทรัพย์นั้นก็ไม่ได้ช่วยให้ดีได้ไปเกิดเป็นลูกยันทานอนาถาดังนั้นสาระของทรัพย์อยู่ที่การให้ทานสาระสังขารอยู่ที่การรักษาศีลเจริญภาวนาเราก็มีสังขารมาแล้วก็เอาสังขารมาลงทุนในการปฏิบัติเดี๋ยวเราจะให้ใครทำแทนก็ไม่ได้ช่วยรักษาศีลแทนหน่อยก็ไม่ได้ช่วยเจริญภาวนาแทนให้หน่อยก็ไม่ได้ต้องทำเองต้องปฏิบัติเองก่อนที่สังขารนี้จะสิ้นไปเนี่ยเราก็เอามาให้มันเกิดสาระเกิดประโยชน์อย่าไปคิดว่ามันจะเสียแรงหมดกำลังเสียกำลังไม่ยอมทำอะไรให้เป็นงานเป็นการยิ่งการประพฤติปฏิบัติก็ดีมันต้องลงทุนลงแรงเราจะเห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากมันก็ไม่สามารถจะมีธรรมเป็นที่พึ่งมันต้องลงทุนทำความอดทนต้องภาคเพียรนะแม้กายจะต้องเหนื่อยยากลำบากในการที่เราต้องปฏิบัติเราก็ต้องลงทุนยอมทุกข์เสียตอนนี้เพื่อความสุขอันไพบูลย์ในภายหน้าโดยเฉพาะการเข้าถึงบรมสุขอันเป็นสุขที่ไร้จากความทุกข์ความสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรความสุขที่เจือด้วยอามิตรก็คือความสุขที่มีเหยื่อร่อต้องมีรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาจึงมีความสุขตามที่บุคคลส่วนใหญ่แสวงหาต้องการอยู่สุขอย่างนั้นก็สุขไม่สุขแล้วทุกข์มากกว่าทุกข์ตามมาอีกแต่ความสุขที่ไม่เกี่ยวด้วยอามิตรความสุขที่เพราะใจเข้าถึงความสงบความสุขเพราะใจปราศจากกิเลสเนี่ยเป็นความสุขที่ยั่งยืนเป็นความสุขที่เยือกเย็นไม่เล่าร้อนในภายหลังไม่ทุกข์ในภายหลังความสุขโลกีมีได้ชั่วคราวความสุขยืนยาวต้องเข้าหาธรรมนี่เราปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็เหมือนว่ามาเผชิญกับความทุกข์แต่เมื่อเราทำไปทำไป
มันก็จะมีความสุขสุขใจขึ้นมากายทุกข์แต่ใจสุขปฏิบัติธรรมไม่ใช่ใจต้องมาระทมทุกข์ไปด้วยนะปฏิบัติธรรมแล้วใจจะต้องไม่ทุกข์จริงอยู่แม้ร่างกายมันทุกข์มีสังขารร่างกายแขนขาหน้าตาอวัยวะเนี่ยมันเป็นก้อนทุกข์มันก็ต้องมีทุกข์ธรรมดามีปวดมีเมื่อยมีเจ็บมีเหนื่อยมีหิวกระหายแต่ว่าจิตที่ฝึกมากขึ้นรู้เท่าทันละวางเป็นก็กลับร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนรู้ทุกข์แต่ไม่ทุกข์ด้วยใจที่มีความสุขสงบเป็นความสุขแต่ความพอใจติดใจในความสุขก็เป็นโทษเป็นตัวผูกมัดให้ไม่หลุดไปได้นั้นความพอใจติดใจเนี่ยก็ต้องรู้เท่าทันนะความสุขมีได้แต่ความพอใจติดใจนี่เป็นกิเลสต้องแยกกันให้ถูกไม่ใช่จะต้องปฏิบัติให้ใจมันทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นมีสุขได้ใจเนี่ยมีสงบมีความสุขมีปิติมีความผ่องใสมีความสุขอิ่มเอิบแต่ความพอใจติดใจนี่ต่างหากที่มันเป็นตัณหาเป็นธรรมตัณหาที่ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้เท่าทันนั้นเวลาที่มันเกิดความสงบขึ้นมาก็รู้ลักษณะของความสงบแล้วก็สังเกตดูว่ามีความพอใจติดใจไหมเกิดความเพลินเพลิดเพลินอยู่กับความสงบเป็นกิเลสสงบเป็นสิ่งที่ดีแต่ความพอใจเพลินใจติดใจเป็นกิเลสปิติก็เป็นเรื่องดีความอิ่มเอิบใจความสุขก็เป็นเรื่องดีสมาธิความตั้งมั่นก็เป็นเรื่องดีแต่ความพอใจติดใจเป็นเรื่องของกิเลสส่วนมากผู้ปฏิบัติก็จะไม่ค่อยสังเกตไม่สังเกตกิเลสตัวเนี้ยตัวพอใจติดใจนะมันจึงเกาะติดอยู่ทำให้ไม่หลุดพ้นไปได้เราจะมองเห็นกิเลสประเภทโทสะได้ง่ายความขุ่นใจความไม่พอใจความโกรธแค้นเรามองเห็นชัดเป็นเหมือนศัตรูที่มาซึ่งหน้าแต่ตัณหาความพอใจเพลินใจติดใจเนี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นศัตรูเพราะว่ามันมาในคราบของมิตรเหมือนคนที่จะมาหลอกลวงมันก็ทำดีต่อเรามาให้อย่างนั้นมาทำอย่างนี้ทำประโยชน์มาเป็นพวกก่อนหรือว่าเอาผลประโยชน์มาล่อก่อนให้เราเห็นดีเห็นงามที่สุดเขาก็จะหลอกอย่างนี้เราจะรู้ได้ไม่ค่อยรู้ความอยากบังตาบังใจนะพอเขาเอาอะไรล่อใจแล้วก็จะลืมตัวง่ายฉะนั้นตัณหาที่เข้ามาครอบงำจิตใจเนี่ยเราจะหลงดีงามไปกับมันก็เลยไม่ค่อยพิจารณาไม่พิจารณาจิตใจว่ากำลังพอใจติดใจวิปัสสนาที่มันเศร้าหมองลงไปคือไม่เห็นสภาวะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับที่จะเจริญขึ้นเพราะไปติดอยู่หลงอยู่เพลินอยู่ดังนั้นผู้ปฏิบัติก็ต้องอ่านใจให้ดีอ่านใจว่ามีความพอใจติดใจอยู่
ความไม่พอใจก็เห็นได้ความพอใจก็ความละได้ความสละออกไปได้ก็รู้จิตที่หลุดพ้นแม้เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งหรือระยะหนึ่งก็ให้รู้นะตัดทางควิมุตติหลุดพ้นเป็นขณะเช่นมันเกิดกิเลสประเภทโทสะรู้ทันหลุดออกไปใจเราหลุดจากโทสะก็รู้อาการเหล่านั้นใจกำลังมีความฟุ้งอยู่รู้เท่าทันหลุดออกไปก็รู้เรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสไปชั่วขณะหนึ่งหนึ่งถ้ามีความพอใจเพลินใจติดใจกำหนดรู้พอรู้มากมากรู้ละได้หลุดออกไปก็เจอสภาพที่มันหลุดออกไปเราปฏิบัติธรรมเคยได้รับความสงบเคยได้รับความสุขจากความสงบบางคราวก่อนๆที่ผ่านมาเราก็ปฏิบัติก็จะใฝ่ใจอยู่อยากจะได้อย่างเดิมอยากจะได้ความสุขรู้สึกติดใจในรสเหล่านั้นฉะนั้นตลอดเวลาที่จิตใฝ่อย่างนี้จิตก็จะตกอยู่ในอำนาจของตัณหาความทยานอยากแล้วก็จะครอบงำจิตใจให้ไม่สามารถจิตรวมตัวลงตัวเป็นสมาธิแต่เมื่อรู้เท่าทันอ่อนี่เราใจเรากำลังดิ้นรนด้วยอำนาจของตัณหาอยากได้และเกินความสงบความสุขที่เคยได้รู้ตัวอาการของตัณหาที่มันเกิดขึ้นรู้ละรู้ปล่อยรู้ว่าจิตว่างลงไปจิตหลุดจากความอยากนั้นก็เจอก็พบสภาพของจิตที่มันหลุดเป็นตทังควิมุตติเป็นความหลุดเป็นขณะเป็นระยะหนึ่งระยะหนึ่งนะต้องอาศัยตัทังคะวิมุตตัทังคะประหารประหารกิเลสเป็นขณะขณะหลุดพ้นเป็นขณะขณะเป็นวิคขัมภนประหารหลุดได้ระยะยาวนานขึ้นจนที่สุดมีความรู้ละเอียดเท่าทันบ่อยๆแม้สภาวะที่ละเอียดลงไปอย่างไรก็รู้อยู่เห็นความแตกดับเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความย่อยยับอยู่ในรูปในนามอยู่เสมอจนที่สุดก็เข้าไปถึงความหลุดพ้นโดยสมุจเฉทหรือสมุจเฉทประหารประหารโดยเด็ดขาดนั่นก็เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจะต้องดำเนินไปต่อเนื่องกันไปวันนี้ก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถอ